คุณผู้ชมรู้จักเจ้าตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่ากระต่ายบักส์บันนี่หรือเปล่าครับแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของการ์ตูนในวัยเด็กของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็มีฉากหลอนๆแอบซ่อนอยู่โย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมากับเรื่องหลอนๆอีกแล้วนะครับในเสาร์นี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเสาหนึ่งต้องบอกกันว่าผมเนี่ยได้ไปเจอกับวิดีโออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูนในวัยเด็กของเราเกี่ยวกับเจ้ากระต่ายบักบันนี่นะครับผมผู้ชมหลายคนน่าจะรู้จักกันไอ้เจ้ากระต่ายตัวสีเทาที่มันชอบป่วนๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมตอนเด็กผมโคตรชอบดูนะกระต่ายบักบันนี่มันมีความป่วนอะไรของมันอยู่ในตัวดูทุกตอนก็ตลกทุกตอนนะฮะแต่ใครจะไปดูครับผู้ชมจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีบางตอนของไอ้เจ้ากระต่ายบักบันนี่เนี่ยที่มีความหลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องหลอนๆที่ผมไปเจอมาเนี่ยผมไปเจอมาเป็นในรูปแบบของวิดีโอเลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยดูเรื่องที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นทั้งทอมแอนเจอรี่หรือว่ามิกกี้เมาส์ที่ว่ามันจะแบบมีฟุตเทจหรือว่าคลิปหลอนๆเป็นตอนที่ไม่ได้ออกอากาศอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเรื่องของเจ้ากระต่ายบักบันนี่เนี่ยก็เป็นทำนองเดียวกันกับอะไรแบบนั้นแต่ประเด็นที่มันทำให้เรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากเลยก็คือฟุตเทจหลอนๆที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมมันได้ออกฉายจริงๆและไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลือด้วยเพราะว่ามันมีตอนแบบนี้ที่เขานำไปออกอากาศจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ฉากเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเป็นฉากๆเลยนะครับว่ามีฉากไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็แต่ละฉากเนี้ยมีความหลอนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าใครเซนซิทีฟหรือว่าแบบมีความทรงจำดีๆกับการ์ตูนเรื่องนี้ในวัยเด็กแล้วไม่อยากจะลบภาพจำนั้นก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าฟุตเทจผมจะให้ผู้ชมดูเนี่ยก็ผมยอมรับว่ามันก็น่ากลัวพอสมควรนะครับผมอันนี้ไม่ได้หยอกโอเคเริ่มด้วยอันนี้เลยครับฟุตเทจเริ่มต้นที่ทำให้ผมมาทำคลิปนี้นะครับผมก็คือเจ้าคลิปนี้เลยเปิดฉากมาก็เป็นเจ้าบักบันนี่เนี่ยกำลังนอนหันหลังอยู่แล้วก็มีเงาอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเขานะครับผมแต่แล้วเรื่องที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่เจ้าเงานั้นน่ะก็จับกระต่ายบักบันนี่ไปหักแขนแล้วก็หักขาแบบนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราดูจากในวิดีโอเนี่ยตอนที่เจ้ากระต่ายบักบันนี่ของเราเนี่ยโดนหักแขนเนี่ยแขนของเขาก็คือหัก2ท่อนเลยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญถ้าเกิดดูใบหน้าของเขาเนี่ยก็คือบ่งบอกได้เลยว่าเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากก่อนที่ภาพจะตัดกลับไปเป็นฉากนี้ที่ทำให้เราเห็นใบหน้าของผู้กระทำอะไรแบบนี้กับเจ้าบักบันนี่นะครับผมซึ่งใบตาของเขาเนี่ยก็จะสะท้อนเงาของบักบันนี่ที่กำลังกรีดร้องอยู่ด้วยก่อนที่ฉากสุดท้ายเจ้าบักบันนี่เนี่ยจะถูกจับมาหักคอแล้วก็เป็นอย่างภาพครับผมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันเป็นแค่คลิปที่เขาทำแฟนเมคขึ้นเป็นแบบคลิปปี้พาสต้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมบอกจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่อันนี้เป็นฟุตเทจจริงๆที่ทางทีมงานเขาใส่เข้าไปในการ์ตูนบักส์บันนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะเจ้าการ์ตูนเรื่องนี้หรือว่าฉากนี้เป็นฉากจริงๆของเจ้ากระต่ายบักส์บันนี่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยเจ้าตัวกระต่ายถูกทำร้ายจริงๆนะครับณตอนแรกผมก็คิดเหมือนคุณผู้ชมนะว่ามันแบบเป็นแฟนเมดหรือเปล่าแต่หลังจากที่ผมพยายามสืบค้นหาข้อมูลดูก็เจอเมนนี้นะครับผมอย่างคนนี้เขาก็เมนถามในคลิปนี้นะครับว่าเนี่ยมันอยู่ในการ์ตูนเน็ตเวิร์กจริงๆหรือเปล่าแต่แล้วก็มีคอมเมนต์นึงครับที่เป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยก็คือคอมเมนต์นี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคลิปนี้มันอยู่ใน HBO Maxno cartoon network ก็คือไม่ได้ฉายในการ์ตูนเน็ตเวิร์กแต่ว่าไปอยู่ในช่องทาง HBO Max นะครับผม HBO Max ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นเหมือนกับระบบสตรีมถ้าผู้ชมคิดง่ายๆก็เหมือนกับ Netflix หรือไม่ก็ Disney Plus อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นการดูหนังผ่านทางช่องทางออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือยืนยันได้แล้วว่าเจ้าฟุตเทจเราเห็นเนี่ยเป็นฉากที่อยู่ในการ์ตูนจริงๆแล้วผมก็ไปสืบค้นเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้าฉากเนี้ยมันอยู่ในเรื่องบักบันนี่หรือถ้าเกิดเป็นชื่อการ์ตูนจริงๆก็คือลูนี่ตูนน่ะมันอยู่ในตอนไหนหรืออะไรกันแน่นะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ผมค้นได้นะครับผมจริงๆเจ้าฉากนั้นนะครับอยู่ในลูนี่ตูนซีซั่น2เอพิโซดที่2นะครับผมชื่อตอนว่ามัมมี่ดูมี่ครับผม
รูปปกแบบนี้เลยและถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตหน้าปกแบบนี้และเท้าของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยจะเป็นมัมมี่นะครับผมดูขาอันนี้ของมันนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรากลับไปเปรียบเทียบกับคลิปที่เราดูก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นได้เลยครับว่ามันเป็นขาอันเดียวกันกับคนที่ทำร้ายเจ้าบักบันนี่จนมีสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มีภาพเพิ่มเติมในฉากนี้ด้วยเราก็จะเห็นเจ้ามัมมี่แบบเป็นลายเส้นเด่นชัดมากขึ้นพร้อมกับเจ้ากระต่ายบักบันนี่นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องผมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะครับผมจากที่ดูคร่าวๆก็น่าจะเป็นแบบว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยคงเข้าไปในพีระมิดแล้วก็คงเจอกับเจ้ามัมมี่แล้วก็ทำอะไรแบบนี้นั่นแหละตามสเต็ปของการ์ตูนทั่วไปนะครับผมหลายๆคนก็แบบมีคนเอาคลิปนี้มาลงนะครับคุณชมแล้วก็บอกว่าพระเจ้าช่วยกระต่ายบักบันนี่ที่เรารู้จักเสียชีวิตแล้วอะไรแบบนี้แต่ก็มีคนมาเฉียงกันว่าเฮ้ยมันไม่ได้เสียชีวิตหรอกการ์ตูนไม่เป็นทางเสียชีวิตซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้สนใจว่าแบบว่าเขาตายจริงหรือตายไม่จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ฉากที่เราเอาหยิบยกมาให้ดูเนี่ยมันดูหลอนเกินไปหรือเปล่าสำหรับคนจะดูไม่ใช่แค่เด็กนะวัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมันดูแบบเนี้ยดูกระต่ายบักบันนี่ที่เราชอบถูกหักแขนขาแบบเนี้ยมันน่ากลัวนะเว้ยทีนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าฉากหลอนๆเนี่ยในบักบันนี่ไม่ได้มีแค่ฉากนั้นฉากเดียวมันยังมีฉากอื่นที่หลอนไม่แพ้กันอยู่อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับฉากนี้นะครับผมมาจากลูนี่ตูนซีซั่น2เอพิโซดที่6นะครับผมอยู่ๆเจ้ากระต่ายบักบันนี่เนี่ยก็เหมือนจะกลายเป็นเหมือนกับลูกโป่งบอลลูนพองลมออกมาแล้วก็ระเบิดออกใส่หน้าในพันคนนี้สิ่งที่มันดูหลอนมากๆเลยก็คือสภาพของเจ้ากระต่ายบักบันนี่หลังจากที่ร่างของตัวเองเนี่ยระเบิดออกมาแล้วนะครับโดยที่สภาพของมันก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่คือสภาพของเจ้าบักบันนี่ที่ผมเห็นตอนแรกอะรู้สึกเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งที่ร่างกำลังย่อยสลายซึ่งผมไม่รู้นะว่าคนที่เขาว่าเนี่ยเขาตั้งใจทำให้มันดูตลกหรือเปล่าแต่เอาจริงๆพอเราเป็นผู้ใหญ่เรามานั่งดูผมก็รู้สึกว่ามันหลอนมากกว่าที่จะดูตลกนะครับผมไหนยังจะฉากนี้อีกฉากที่อยู่เจ้าบักสมานีเนี่ยก็ค่อยลูดตัวในพานขึ้นไปแล้วก็เอาหัวขึ้นไปแบบนั้นนะครับผมมาต่อที่อีกหนึ่งฉากที่ตลกนะครับผมอันนี้กลับมาในลูนี่ตูนซีซั่น2เอพิโซดที่2ซึ่งในฉากเนี่ยเจ้าบักบันนี่ก็กำลังถือจานแล้วก็เอามือล้วงไปในไหอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือสิ่งที่หัวข้างในไหนั้นน่ะมันไม่ใช่ของกินหรืออะไรครับแต่มันกลับเป็นเครื่องในของมนุษย์ซึ่งตามจริงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับผมในพีระมิดนะครับก็จะเป็นเหมือนกับที่เก็บศพของฟาโรห์ถูกไหมคุณผู้ชมก็จะมีมัมมี่อยู่ซึ่งวิธีการทำมัมมี่เนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องในของตัวกษัตริย์หรือคนที่เป็นมัมมี่นะครับผมเอามาใส่ในไหต่างๆแยกเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนไปเช่นแบบปอดอยู่อันนึงไส้อยู่อันนึงหัวใจอยู่อีกไหนึงอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งผมเดาว่าเจ้าไหพวกนี้ที่บักมันนี่กำลังล้วงมือเข้าไปอ่ะมันคือไหที่ไว้เก็บเครื่องในของมัมมี่ตัวนั้นเว้ยเอาจริงแล้วฉากหลอนในบักบันนี่ผมคิดว่าน่าจะยังมีอีกนะครับผมแต่ว่าคร่าวๆที่ผมหาไปเจอมาได้ก็มีประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรหลอนเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเจ้ากระต่ายบักบันนี่ที่เรารักกันเนี่ยเขาจะตายเขายังไม่ตายนะครับหลังจากจบฉากนี้ก็คือที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็คือเขายังลุกขึ้นมาแล้วก็หยอกล้อกับเจ้ามัมมี่ที่อยู่ในเรื่องนั่นแหละนะครับผมตามสเต็ปของการ์ตูนทั่วไปในวัยเด็กของเราเพียงแต่ว่าฉากที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันหลอนมากเลยคุณผู้ชมตั้งแต่ฉากที่ผมบอกมาเนี่ยฉากที่ว่าที่อยู่บักบันนี่ก็โดนจับหักแขนหักขาแล้วก็หักตัวเหมือนกับว่าทำให้เขาเสียชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งฉากที่ว่าอยู่ๆเจ้าบักบันนี่เนี่ยล้วงมือเข้าไปในหายแล้วก็หยิบเครื่องในของคนออกมาแบบเนี้ยมันดูเป็นอะไรที่แบบโคตรหลอนเลยคุณผู้ชมดูไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กนะครับผมแต่สรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้พูดได้เลยว่ามันเป็นฟุตเทจที่อยู่ในการ์ตูนลูนี่ตูนจริงๆนะครับผมอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับมันอารมณ์ประมาณเดียวกันกับทอมแอนด์เจอรี่หรือไม่ก็มิกกี้เมาส์นะครับผมแต่ผมได้ยินมาว่าเรื่องพวกนี้ของมิกกี้เมาส์กับทอมแอนด์เจอรี่อ่ะบางทีอาจจะเป็นแบบฟุตเทจที่ทำการตัดต่อขึ้นอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับจะเป็นเพียงแค่แบบคลิปปี้พาสต้าที่ฝรั่งเขาแต่งขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องแบบน่ากลัวเฉยๆแต่ว่าซีนที่ผมเอาให้คุณผู้ชมดูในคลิปนี้นะครับผมเป็นซีนในการ์ตูนลูนี่ตูนของเจ้าบักบันนี่และเป็นซีนจริงๆนะครับผมแล้วมันโคตรหลอนมากมากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถือซะว่าเป็นเรื่องหลอนๆสั้นๆน่ากลัวมาฝากกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ